สวัสดีครับก็มาถึงหัวข้อทบทวนการแก้ชื่อ table หรือว่าการแก้ชื่อตลางนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปทำเวิร์กช็อปนะครับอย่าลืม start apache แล้วก็ mysql ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ p p m a n m i n นะครับเหมือนคลิปครั้งก่อนเลยนะครับผมอ่ะผมจะกลับไปที่ database ก้อนเดิมของผมก็คือ workshop underscore database แล้วก็ตารางที่สร้างไว้ในคลิปก่อนนี้นนครับก็คือ tbl u n d c o r e member นามหรือว่าตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสมาชิกครับในเวิร์กช็อปนี้ครับคือการแก้ไขชื่อตารางในกรณีที่เราอาจจะตั้งผิดพิมพ์ผิดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีแก้นะครับดีกว่าจะไปเสียเวลาสร้างใหม่แล้วก็มากำหนดชนิดของคอลัมน์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ชื่อนามคือวิธีที่ไวที่สุดนะครับอวิธีแก้ชื่อนะครับก่อนอื่นเราจะต้องคลิกที่ชื่อตารางเราก่อนที่เราจะทำการแก้ไขชื่อนะครับ คลิกที่ตารางและจากนั้นไปที่เมนู operation ครับอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วครับมาดูที่หัวข้อนี้ครับ rename table 2นะครับจากเดิมมันคือ t b l member นะครับสมมุติว่าเราอาจจะพิมพ์ผิดนะหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ เราก็ต้องเข้ามาแก้ไขตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับคลิกที่ชื่อตารางก่อนทางด้านซ้ายแล้วไปที่เมนู operation และหาหัวข้อ rename table to ผมจะเปลี่ยนชื่อครับจาก t b l member เฉยๆเป็น t b l member 1นึ่งสมมุตินะครับผมจะเปลี่ยนเป็น t b l s c o r member 1จากนั้นครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับ go ได้เลยครับ go ทางล่างขวาครับอ go อยู่ตรงนี้ครับะจะแอบอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับเป็น T b l บ e m b e r 1แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็แล้วนี่ต้องการแก้ครังครับอ่ะเราไปที่ Operation ครับอ่ะที่เดิมครับอ่ะ rename table t o จาก T b l underscore member 1เป็น T b l underscore member 2อ่ะจากนั้นคลิก go นะครับผมอ่ะแก้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับชื่อตารางใหม่เรียบร้อยครับก็คือ T b l underscore member 2 ทางด้านซ้ายก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ลองฝึกดูครับอย่างน้อยก็รู้ที่มารูเมนูที่เราจะเข้าไปแก้ไขชื่อก็ยังดีนะครับแล้วก็ส่วนอื่นแล้วก็หาอ่านเอานะครับเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจง่ายไม่นะครับไม่ยากเลยนะครับผมอ่ะลองดูนะครับหัวข้อนี้ได้ทําบ่อยแน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปทบทวนการแก้ชื่อคอลัมน์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ